ถ้าดูภาวะเศรษฐกิจในประเทศของเราถ้าพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ไทยเราเนี่ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งแต่ถ้าไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่างของดอกเบี้ยเรากับประเทศอื่นเราใช้วิธีเทียบเคียงอย่างนี้เราใช้วิธีเทียบเคียงกับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็คือร้อยละ3ค่ะนะส่วนมันจะใช้ในขอบที่เป็นขอบบนน่ะร้อยละ 3.25 ก็ได้แล้วแต่จะคิดเนี่ยมันก็มีการพูดกันเยอะว่าถ้าประเทศไหนดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าเงินจะอ่อนแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องดูก็คือว่าจริงอย่างนั้นไหมค่ะนะเพราะบางประเทศเขาแม้ว่าเขาจะส่วนต่างดอกคือดูส่วนต่างของดอกเบี้ยนโยบายเขากับดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะมันคงไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ว่าค่าเงินจะอ่อนเพราะส่วนต่างของดอกเบี้ยนโยบายที่มีส่วนต่างกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีตัวเลขที่ผมอยากจะฉายภาพให้ดูนะโดยสรุปเนี่ยเราก็เลือกมาบางประเทศอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเชื่อมโยงให้ดูนะคือคุณเศรษฐพุฒิเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นว่าค่าเงินมันอ่อนเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐนี่เท่าไหร่อย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินเขาอ่อนเนี่ยประมาณ 20% เงินเยนส่วนต่างของเขาคือเขาเทียบกับสหรัฐเทียบสหรัฐเนี่ยเขาต่างกันร้อยละ 3.35 เพราะดอกเบี้ยเขาติดลบร้อยละ 0.1 อังกฤษเงินอ่อนเงินพาวสเตอร์ลิงอ่อน 17% แต่ส่วนต่างเนี่ย 1%คือดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษเนี่ย 1% ค่ะเกาหลีใต้อ่อนตัวไป 17% ส่วนต่างของดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ฟิลิปปินส์อ่อนตัวไป 14% 13% เนี่ยส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยของเขาเนี่ยดอกเบี้ยมากกว่าดอกเบี้ยนโยบายเขาสูงกว่าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐค่ะนะของดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์เนี่ยประมาณร้อยละ 4.25 นะก็ไล่มาของบ้านเราค่าเงินอ่อนประมาณ 13% เงินบาทตั้งแต่ต้นปีใช่แต่ว่าส่วนต่างของเราเนี่ยต่างจากอเมริกาเนี่ย 2.25 อันนี้คือดอกเบี้ยนโยบาย 3.25 ลบ1หรือ 2.25 ค่ะนะจีนเงินอ่อนไปประมาณ 10% เงินหยวนแต่ดอกเบี้ยนโยบายของจีนเนี่ยน้อยมากกว่าสหรัฐเนี่ยประมาณ40%ร้อยละ 0.40 ค่ะอินเดียมากกว่าสหรัฐเนี่ยร้อยละ 2.65 มีส่วนเหมือนกันประเทศไหนที่ดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าสหรัฐค่าเงินเขาจะไม่อ่อนมากจริงแต่มันไม่ได้เป็นเหตุเดียวผลเดียวที่จะบอกว่าไม่งั้นเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเพื่อจะให้ค่าเงินเราให้ค่าเราเงินเราแข็งเท่ากับสหรัฐซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในภาคปฏิบัติค่ะนะอันนี้ความเชื่อมโยงเนี่ยพอจับตัวเลขจริงค่าเงินคุณอ่อนเท่าไหร่ความส่วนต่างของดอกเบี้ยนโยบายของประเทศคุณของธนาคารกลางของคุณเงินสกุลคุณเทียบกับสหรัฐเนี่ยมันก็ให้ผลออกมาอย่างที่บอกมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดะนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนก็ที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านเองก็บอกเนี่ยนะว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อค่าเงินก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยเห็นได้จากหลายประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยไปมากแล้วตั้งแต่ต้นปีส่วนต่างของดอกเบี้ยกับสหรัฐก็น้อยกว่าไทยแต่ว่าค่าเงินก็ยังอ่อนกว่าเงินบาทนั่นเองค่ะแต่ทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องค่าเงินอ่อนแข็งเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะแต่ทิศทางมันน่าจะเป็นอย่างนี้ว่าคงจะฝืนความเป็นไปของตลาดเงินโลกไม่ได้ถ้าเกิดทางสหรัฐอเมริกาเขาจะถูกจะผิดเขาจะทำอะไรกับเงินสกุลของเขากับดอกเบี้ยนโยบายของเขาอันนี้มันเป็นเรื่อง sovereignty มันเป็นเรื่องอธิปไตยในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของแต่ละประเทศคุณจะไปบังคับเขาไม่ได้ยกเว้นเขาทำผิดกติกาแล้วคุณจะไปลงโทษอย่างอื่นเขาทำได้ประเทศไทยจะทำเงินอ่อนแข็งจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดคู่ค้าเขามองว่าอย่างนี้มันขัดกับเรื่องของข้อตกลงองค์การการค้าระหว่างประเทศคุณไปแทรกแซงค่าเงินเขาตอบโต้ด้วยการจะขึ้นภาษีคุณหรือว่าเขาจะไม่ให้สิทธิ์อะไรแต่ถ้าเกิดคุณแข็งจริงอ่ะคุณแน่นจริงอ่ะตอบโต้มันก็ไม่มีผลอย่างจีนกับสหรัฐดูเลยโต้กันไปโต้กันมาต่างคนต่างขึ้นสีดำเข้าผมก็ไม่เห็นว่ามันจะ
มันจะได้ผลเลยถูกไหมมันก็ต้องดูกำลังของเศรษฐกิจของประเทศนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศเล็กแล้วพึ่งพาการส่งออกเขาก็จะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาจิ้มเราตลอดอย่างอเมริกาเนี่ยเอาเรื่องค้ามนุษย์ยุโรปก็เอาเรื่องจับปลาใช่ไหมไม่ถูกกฎหมายไม่มีการขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยมาเป็นข้อต่อรองมาเป็นข้อต่อรองนะแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่เขาเป็นคู่ค้ากันสนิทสนมเนี่ยเขาก็มองข้ามเรื่องพวกนี้